เอ็ดอสังหาริมทรัพย์สวัสดีครับรายการบ้านและที่ดินไทยก็กลับมาพบกับท่านแล้วครับวันนี้เรามีสาระดีๆมานำเสนอหลายเรื่องนะครับตั้งใจว่าจะให้ความรู้ข้อมูลต่างๆแก่ทุกท่านอย่างเต็มที่เพื่อว่าเราจะได้เข้าใจนะครับว่าภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ต่างๆเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าท่านดูแล้วเนี่ยนะครับมีข้อแนะนำติชมรายการก็บอกเรามาได้เราจะได้ปรับปรุงรายการของเราให้ดีขึ้นนะครับหลังจากที่เรามีการนำเสนอสิ่งที่น่าสนใจแล้วเนี่ยนะครับซึ่งก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเอาเงินเข้าพกหอไปหาโฆษณาอย่างไหนเนี่ยครับท่านก็จะมาดูในรายละเอียดต่อไปแต่บอกนิดนึงนะครับเกิดท่านใดสนใจจะมาลงโฆษณาลงได้นะครับติดต่อทางช่องเลยครับนะสำหรับผมนั้นไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินตรงๆนะครับถือว่าเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเท่านั้นเองนะครับวันนี้ผมเอาลายแทงทาวน์เฮาส์ที่ถูกที่สุดนะถูกที่สุดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับในต่างจังหวัดมีถูกกว่านี้อีกนี่ถูกที่สุดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลราคายูนิตนึงนะครับ750,000โอ้โห750,000ยังมีขายนะครับนะอันนี้เป็นข้อมูลของศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ for real estate affairs นั่นเองนะครับลองมาดูนะครับว่าลายแทงทาวน์เฮาส์นี่เลือกมาแต่ละทั้งหมด14โครงการนะครับนะมี 750,000 ถึง 1.1 ล้านทาวน์เฮาส์นะ 750,000 ถึง 1.1 ล้านถูกมากนะหาแทบไม่ได้นะมีอยู่14โครงการผมมีเบอร์โทรศัพท์ให้ด้วยเพื่อว่าเราจะได้เห็นว่าโครงการไหนหน้าตาเป็นอะไรยังไงบ้างเนี่ยครับเพื่อสนใจไปซื้ออันนี้ผมก็ไม่ได้ช่วยเขาโฆษณานะครับตั้งใจนะที่จะมีการนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์นะคนก็ขายของถูกๆเนี่ยช่วยไปอุดหนุนนะแต่บางคนปากไม่ดีนะครับบอกว่าโอ้มันไกลเหลือเกินจะไปอุดหนุนยังไงถ้าเราอยู่ไกลคงไม่ไปซื้อละครับก็คนใกล้ๆแถวนั้นเนี่ยไปซื้อกันนะครับนะแต่ถ้าอยากได้ของถูกนะไปทำงานแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นเลยไกลๆเนี่ยนะครับก็ไปซื้อได้นะครับถึงเป็นอันที่สองอย่างนึงนะครับที่โครงการเหล่านี้ทำขึ้นมาโครงการแรกเนี่ยครับชื่อโครงการว่าบ้านบัวคลี่นะบ้านบัวคลี่9อยู่แถวลาดหลุมแก้วลาดหลุมแก้วอยู่นู่นตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงเทพนะครับเลยบางบัวทองไปอีกนะเลยไปอีกหน่อยนะครับชื่อลาดหลุมแก้วไกลเหมือนกันนะครับเนี่ยตรงนั้นเนี่ยคูหาหนึ่งก็ทาวน์เฮาส์เนี่ยครับ750,000ตอนนี้ยังเหลือขายอยู่2ยูนิตเองไม่รู้ไปทันไหมนะครับผมมีเบอร์โทรศัพท์ให้ด้วยนะบ้านบัวคลี่9ถ้าไปไม่ทันก็อาจจะซื้อมือ2ก็ได้นะอันที่2เนี่ยครับชื่อเพชรระดา2อยู่แพร่กษาเทพรักษ์ไม่ไกลนะครับแพร่กษาเทพรักษ์เนี่ยครับส่วนแพร่กษานี่ก็อยู่อำเภอเมืองสุพรรณการนะอำเภอเมืองสุพรรณการเนี่ยครับนะผู้ประกอบการชื่อบริษัท TMT นะแลนด์ผมไม่ได้รู้จักกันเป็นส่วนตัวนะครับดูตามข้อมูลเนี่ยนะครับเป็นทาวน์เฮาส์ชั้นเดียวนะขายอยู่ประมาณ819,000โอ้หายากนะครับ819,000นะตอนนี้ยังมีขายอยู่15หน่วยขอโทษยังมีขายอยู่95หน่วยรีบไปซื้อด่วนนะน่าสนใจเหมือนกันนะครับโครงการที่3นะครับโครงการที่3คือบ้านแสนสุขบางปลาอุ้ยบางปลาอยู่ไหนครับบางปลาอยู่สมุทรสาครสมุทรสาครอยู่ไหนก็ติดจากกรุงเทพเองนะครับเนี่ยธนบุรีปากท่อนะนะผ่านมากม.9นะวงแหวนรอบนอกกาญจนาภิเษกใช่ไหมเลยไปนิดนึงก็เป็นสมุทรสาครนะบางปลาเป็นตำบลหนึ่งครับก็ดีถนนบางปลาตำบลท่าทรายนะสมุทรสาครเองนะครับก็ลองไปดูนะครับ829,000นะยังเหลืออยู่5หน่วยลองโทรไปถามกันเองแล้วกันนะครับนะโครงการต่อมาโครงการที่4ชื่อGreen Garden Home 11นะทำหลายโครงการแล้วใช่ไหมครับมีโครงการที่11อยู่ถนนรังสิตนครนายกตำบลบึงน้ำรักนะบึงน้ำรักษานั่นเองนะครับบึงน้ำรักษาอยู่อำเภอธัญบุรีปทุมธานีโอ้ยบางคนบอกไกลเหลือเกินแน่นอนถ้าบ้านผมอยู่ตรงเนี้ยยานาวาผมก็ไม่ไปซื้อหรอกครับผมก็มีบ้านอยู่แล้วนะแต่สำหรับบางคนที่อยากจะซื้อบ้านแถวนั้นนะครับข่าวดีครับนะ838,000นะที่ดินทั้ง21ตารางวานะยังมีเหลือขายอยู่63หน่วยไปช็อปทันแน่นอนนะลองดูเอาเองแล้วกันนะครับหรือว่าภูมิใจนิเวศ3โครงการ4โอ้โหมีภูมิใจนิเวศคงจะมีหลายโครงการ
แต่ละโครงการยังมีโครงการย่อยอีกนะโครงการ4นะภูมิใจนิเวศ3โครงการ4อันนี้อยู่สุขสวัสดิ์นะตำบลในคลองบางปรากฏนะในคลองบางปรากฏนี่เป็นชื่อตำบลนะครับนะอยู่ที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการนะครับไม่ไกลนะไปทางพระสมุทรเจดีย์เนี่ยครับนะโดยพิสารเรียลเอสเตทสูงตั้ง2ชั้นนะมีขายอยู่เนี่ยนะครับนะเหลืออยู่86ยูนิตราคาขายก็ 989,900 ถูกไหมครับ2ชั้นนะ 899,900 หาได้ที่ไหนนะครับพื้นที่อาคารนี่72ตารางเมตรนะเล่นซ่อนแอบกันได้เลยนะโครงการต่อมานะครับเดอะมันนี่มีโอ้คือมันนี่คือเงินด้วยนะครับนะเดอะมันนี่มีนะอยู่ที่คลองสีวาพันธุวงศ์นะครับแถวบ้านเกาะเมืองสมุทรปราการนะขอโทษทีเมืองสมุทรสาครอำเภอเมืองสมุทรสาครเนี่ยนะครับนะเป็นทาวน์เฮาส์นะชั้นเดียวนะแต่พื้นที่สอยเยอะนะครับนะบ้านขนาด 20.3 ตารางวานะอันนี้ราคาขาย 899,900 เหมือนกันนะออกไปไกลหน่อยนะครับนะนี่อยู่แถวคลองสีวาพันธุวงศ์นะครับนะตำบลบ้านเกาะอำเภอเมืองสมุทรสาครนะครับโครงการที่7นะชื่อก็เพราะดีนะครับบ้านชายคลองเฟส4นะบ้านชายคลองเฟส4อยู่บางพลีตำรุนะตำบลบางเพียงอำเภอบางบ่อบางบ่อสมุทรปราการเนี่ยนะครับนะเลยไปทางบางนาตราดเลยเข้าไปอีกนะครับนะอันนี้ขายอยู่ประมาณ 919,000 ทาวน์เฮาส์เนี่ยนะ 919,000 นะแล้วก็กรณีนี้เนี่ยเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับนะยังเหลือขายอยู่ประมาณ8ยูนิตนะไปซื้อตอนนี้ยังไม่รู้ทันบ่นะลองไปถามดูแล้วกันไม่ทันก็ไปซื้อมือ2เอาเองแล้วกันนะครับอันดับ8นี่ชื่อเพราะเหมือนกันบ้านชายทะเลมหาชัยซีนะอยู่แถวถนนสหกรณ์ตำบลโคกขามอำเภอเมืองสมุทรสาครนะครับนี่เป็นทาวน์เฮาส์20ตารางวาชั้นเดียวนะครับนะราคาขายก็ 959,900 นะนี่อยู่ในเมืองหน่อยนะครับนะยังเหลือขายอยู่88หน่วยไปซื้อด่วนนะโครงการนี้น่าสนใจเหมือนกันนะครับโครงการที่9วิเศษสิริ2นี่ทำมา2โครงการแล้วนะเดี๋ยวอยู่ที่ถนนเลียบคลองหลวงคลองหลวงนี่ไม่ใช่คลองหลวงที่ดังสิทธิ์นะครับคลองหลวงตำบลโคกขามจังหวัดสมุทรสาครเหมือนกันอยู่ชายขอบกรุงเทพอันนี้ต้องเห็นใจนะครับเราจะสร้างบ้านราคาถูกๆเนี่ยอยู่ในกรุงเทพสร้างไม่ได้นะก็ห้ามสร้างนะจำกัดเยอะนะต้องไปสร้างอยู่สมุทรสาครจริงๆถ้าสร้างในกรุงเทพได้คนก็ไม่ต้องเดินทางไกลใช่ไหมครับนะยิ่งถ้าสร้างได้หลายๆชั้นเนี่ยนะครับมันก็ดีนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องเดินทางมากราคาก็ถูกลงนะอันนี้ก็บ้านวิเศษสิริก็อย่าลืมไปซื้อนะครับนะโครงการที่10มี14โครงการนะชื่อบ้านสารฝันนี่ถนนสุวินทะวงศ์นะตำบลศาลาแดงนะอำเภอเมืองปากเพลียวเนี่ยครับจังหวัดสมุทรจังหวัดฉะเชิงเทราเลยหนองจอกไปนิดหนึ่งนะเลยหนองจอกไปเนี่ยครับตรงนี้ 999,900 นี่999,900เกือบล้านแล้วนะครับนะเนี่ยชื่อบ้านสารฝันเฟส3บ้านสารฝันเฟส3สารฝันให้เรามีบ้านเป็นจริงอย่างนี้เป็นต้นเกือบล้านนะครับโครงการที่11 11หรือ11เนี่ยครับชื่อเลอวิวพลัสธัญบุรี7คลอง7นะครับรังสิตเนี่ยมันมีคลองต่างๆท่านทราบไหมครับคลอง1คลอง2คลอง3คลอง4แต่ละคลองเนี่ยห่างกันกี่เมตรนะห่างกัน40เส้นสมัยก่อนก็ขุดคลองนี่วัดเป็นเส้นๆขอโทษห่างกัน60เส้นนะ1เส้นก็คือ40เมตรใช่ไหมครับ60เส้นคูณด้วย40เมตรก็ 2.4 กิโลทุกๆ 2.4 กิโลเนี่ยมีคลอง1คลอง2คลอง3คลอง4แต่ระหว่างคลองเหนือคลอง2ก็ยังมีคลองเล็กๆอยู่ตรงกลางนิดนึงนะฮะที่คลองแอนเพราะว่ามันตั้ง 2.4 กิโลเมตรเนี่ยมันแบบไม่สามารถที่จะระบายได้ระบายน้ำได้ทันท่วงทีอ่ะก็เลยมีคลองซอยเล็กๆอีก2คลองด้วยนะครับอันนี้อยู่คลอง7คลอง7ถ้าเราคิดดูเนี่ยครับนะคลองหนึ่งห่างกัน 2.4 กิโลเมตรใช่ไหมครับเนี่ยประมาณสัก7คลองเนี่ยมันก็คงราวๆประมาณสักเกือบ20โลนะครับนะเนี่ยกรณีนี้เนี่ยนะครับเลอวิวพลัสของธัญบุรีเนี่ยนะครับปรากฏว่าขายนะในราคา 1,59,000 เกินล้านมานิดนึงนะครับนะอันนี้ก็มี
หลืออยู่61ยูนิตนะบ้านก็ดูสวยงามดีนะครับนะลองดูในภาพนะโครงการที่12ชื่อสุภลักษณ์พาณิชย์โฮมนี่ก็แถวรังสิตนครนายกตำบลรังสิตอำเภอธัญบุรีปทุมธานีนี่เองนะครับอันนี้ขายอยู่2ชั้นนะครับ2ชั้น80ตารางเมตรนะขายในราคาประมาณ1,900,000เองนะ1,900,000บาทนะครับเนี่ยยังเหลือขายอยู่100กว่าหน่วยนะไปซื้อด่วนนะครับโครงการที่13ชื่อ KC Cluster นี่นิดใหม่ KC นี่เป็นเจ้าตลาดอยู่แถวภาคตะวันออกเนี่ยนะครับ KC นะอยู่แถวถนนไมตรีจิตเนี่ยนะครับลำลูกกานะจังหวัดปทุมธานี2ชั้นนะครับนะลองไปดูเอาเองแล้วกันนะครับนะสุดท้ายครับนะชื่อนี่นันทพัฒน์สมาร์ทโฮมนันทพัฒน์สมาร์ทโฮมนะลองไปดูนะครับนี่อยู่ถนนทางหลวงชนบทสมุทรปราการ2003แหมฟังคำว่าชนบทดูไม่ค่อยดีนะครับอยู่บางบ่อสมุทรปราการนี่เองนะครับมีพื้นที่ให้สอยประมาณ88ตารางเมตร2ชั้นนะครับนะขายราคา1,100,000นี่ถ้าเกินกว่านี้มีอีกนะครับแต่นี่ยกมาแค่14โครงการที่ราคาประมาณ1,100,000จนถึง 750,000 ถูกมากๆนะเนี่ยใครสนใจก็ลองไปซื้อดูนะครับอาจารย์นครมุทุศรีเป็นนายกก่อตั้งสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยนะท่านก็เชิญผมเป็นที่ปรึกษาเรื่อยมาเนี่ยครับนะสมาคมนี้ก็เป็นสมาคมที่มีชื่อเสียงนะครับนะท่านก็มาพูดให้กับนักเรียนโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยของเรานะครับเกี่ยวกับเรื่องวงการบริหารทรัพย์สินนะผู้มวลก็ควรจะรู้เหมือนกันนะครับก็เลยเชิญท่านมาให้ความรู้อัดแน่นเฉพาะฟังดูครับก็พูดเรื่องอาชีพที่ทำอยู่ก็คืออาชีพบริหารทรัพย์สินนะครับหรือ property management ซึ่งอาชีพนี้ก็เพิ่งเกิดในประเทศไทยสัก20กว่าปีที่เป็นรูปธรรมนะครับนอกนั้นก็ไม่ได้มีเป็นกิจลักษณะนะครับอาชีพบริหารทรัพย์สินถามว่าทำอะไรนะครับก็คือทำหน้าที่ในการบริหารโครงการหลังการขายเน้นไปที่2ประเภททรัพย์สินก็คือคอนโดมิเนียมกับบ้านจัดสรรนะครับบ้านจัดสรรก็ยังลึกก็ไปนิดนึงคือบ้านจัดสรรที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแล้วถ้ายังไม่จดก็ส่วนใหญ่ก็เจ้าของโครงการหรือพวกผู้ซื้อซึ่งเรียกว่าคณะกรรมการเป็นผู้บริหารแต่ถ้าจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแล้วก็จะแต่งตั้งคนที่อยู่ในจะเรียกว่าอะไรมืออาชีพนะฮะแต่ว่ามืออาชีพไม่ได้เก่งกาจนะครับมืออาชีพก็คือมีอาชีพทางด้านบริหารทรัพย์สินนะก็จะจ้างพวกนี้ก็คง2ทรัพย์สินที่ประเทศไทยที่ค่อนข้างจะนิยมใช้คนที่มีอาชีพบริหารทรัพย์สินไปดูแลโครงการนะครับซึ่งผิดกับต่างประเทศต่างประเทศเขามีทรัพย์สินมากกว่านี้เยอะอย่างเช่นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเช่นโบราณสถาน อย่างเช่นอะไรก็แล้วแต่ที่คนเข้าไปใช้คนนอกเข้าไปใช้กันเยอะๆเนี่ยก็จะจ้างนะครับผู้บริหารทรัพย์สินยกตัวอย่างสักตัวให้เห็นนะครับที่ประชาชนเยอะๆก็คือพวกมิวเซียมมิวเซียมเนี่ยก็จะต้องจ้างผู้บริหารทรัพย์สินเข้าไปดูแลแต่แน่นอนเขาต่างประเทศในการที่จะไปจ้างให้ดูแลทรัพย์สินพวกนั้นเนี่ยกระบวนการไม่ได้ง่ายนะครับไม่ได้ง่ายก็คือว่าจะต้องไปเรียนในระดับเหมือนกับปริญญาตรีนะครับในการดูแลทรัพย์สินอย่างเช่นมิวเซียมเนี่ยเรียนในสาขานี้แล้วต้องไปเพิ่มเติมในสาขามิวเซียมเพิ่มเข้าอีกเพราะว่ามิวเซียมเนี่ยมันจะมีรูปภาพมีวัตถุโบราณซึ่งเขาจะห้ามไปยืนใกล้นะครับหรือใช้แสงอะไรพวกนี้นะครับนั่นคือต่างประเทศแต่ว่าบ้านเราเนี่ยในพวกมิวเซียมหรือพวกแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเขาไม่จ้างเขาชวนไหนก็ใช้ถ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ใช้อะไรเขาเรียกวนอุทยานนะเจ้าหน้าที่อุทยานอะไรพวกนี้นะเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับไปจ้างไปเป็นรูปของข้าราชการนะถามว่าไปทำอะไรในป่าไม้ไปดูแลป่าไม้ก็คงไปสนับสนุนให้คนตัดต้นไม้มากขึ้นนะทำนองนั้นนะครับพูดเล่นนะครับอันนี้ต้องไปดูแลต้นไม้ให้อยู่ยงคงกระพันให้สวยงามอย่างเช่นที่นายกประยุทธ์พูดถึงว่าการดูแลต้นไม้ก็ต้องมีศิลปะในการที่จะตัดจะแต่งนะครับแต่บ้านเรา
เห็นกันเยอะๆในเรื่องของการดูแลต้นไม้อย่าว่าในกรมป่าไม้หรือวนอุทยานเลยริมถนนเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีกระบวนการที่รู้หรือเข้าใจหมายถึงคนดูแลรักษานะครับอันนี้ผมก็วิจารณ์เลยเกิดจริงๆแล้วจะพูดเฉพาะคอนโดกับบ้านเท่านั้นเองคือ property management อย่างที่บอกบ้านเราก็เน้นอยู่2ประเภททรัพย์สินคือบ้านและคอนโดมิเนียมการที่เน้น2อันนี้เนี่ยเพราะอะไรก็เพราะว่ามันมีกฎหมายที่ไปบังคับให้คนที่เป็นเจ้าของและผู้ซื้อเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายหลายเรื่องนะครับหลายเรื่องเลยนะครับอย่างเช่นเรื่องของการออกค่าใช้จ่ายอย่างเช่นของการปลูกต้นไม้อย่างเช่นของการใช้ประโยชน์ในทรัพย์ส่วนกลางหลายเรื่องเลยแน่นอนว่าถ้าไม่มีคนไปดูแลเป็นกิจจลักษณะคือจ้างมืออาชีพเข้าไปดูแลเนี่ยมันก็จะทำให้ในชุมชนเหล่านั้นก็จะเกิดทะเลาะเบาะแว้งกันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะแน่นอนว่าแต่ละคนก็อยากจะใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เป็นของส่วนรวมให้ได้เต็มที่ให้เป็นประโยชน์กับของตัวเองมากที่สุดที่เห็นได้ง่ายๆนะในประเด็นนี้อย่างเช่นที่จอดรถซึ่งในที่จอดรถของบ้านจัดสรรก็ดีของคอนโดก็ดีเนี่ยเขาบังคับให้จอดในบ้านจะจอดได้กี่คันก็แล้วแต่ขนาดของบ้านนะครับ อย่างเช่นถ้าเป็นทาวน์เฮาส์ก็จอดได้คันหนึ่งนะครับบ้านใหญ่ขึ้นมาหน่อยอาจจะ2คันแต่ว่าจะ1คันหรือ2คันก็ตามในเรื่องที่จอดรถที่ให้บังคับให้จอดในบ้านของจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าบ้านเราถือว่าคนรวยค่อนข้างเยอะนะมีครอบครัวหนึ่งพ่อแม่แล้วก็มีลูกอีกสัก2 3คนไม่ได้แปลว่ามีรถคันเดียวนะครับก็ต้องมีรถอย่างน้อยก็2คันสามีภรรยาแล้วลูกนะถ้ามีฐานะดีนะก็ต้องมีรถนะและดีขึ้นกว่านั้นมีรถแล้วก็ต้องมีคนขับรถเมื่อเป็นอย่างนี้ในบ้านก็ที่จอดรถก็ไม่พอก็จะจอดลามมาด้านหน้าบ้านก็ยังดีถ้าอยู่ที่หน้าบ้านตัวเองแต่ถ้าเกิดไม่มีกฎเกณฑ์กติกาไม่มีคนบริหารจัดการก็จะอาจจะไปจอดในสนามหญ้าเป็นสวนนะขึ้นไปจอดบนสวนเลยซึ่งเห็นเยอะๆนะครับหรือไปจอดหน้าบ้านเพื่อนก็หรือว่าถ้าเป็นซอยเล็กๆแม้จะจอดหน้าบ้านของตัวเองก็จะทำให้รถเข้าออกไม่ได้เพราะซอยมันก็ประมาณ6เมตร8เมตรถ้าทุกคนทั้ง2ภาคฝั่งของซอยเอารถมาจอดด้านหน้าบ้านทั้ง2ซีกซ้ายขวาเนี่ยรถก็เข้าไม่ได้เข้าออกไม่ได้เหล่านี้มันถึงจะเป็นที่จะต้องมีคนบริหารจัดการซึ่งในการบริหารจัดการก็จะมีกฎกติกาเขาเรียกว่าข้อบังคับคือข้อบังคับก็คือการกฎกติกาการอยู่อาศัยร่วมกันแล้วถ้าไม่มีคนกลางเข้าไปดูแลให้กรรมการให้ลูกบ้านไปดูแลกันเองทะเลาะกันวุ่นวายเหมือนการเมืองเลยครับเหมือนกันเหลืองแดงนะชมพูฟ้าอะไรนะครับทะเลาะกันวุ่นวายเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีคนบริหารทรัพย์สินเข้าไปบริหารจัดการตามกฎเกณฑ์รวมไปถึงการจัดเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้ร่วมกันค่ารปภ.ค่าแม่บ้านค่าคนกวาดถนนนะครับถ้าเป็นคอนโดก็กวาดพื้นนะครับค่าไฟฟ้าส่วนรวมค่าน้ำส่วนรวมอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีคนที่เป็นผู้บริหารที่เราเรียกว่า property management นะครับเข้าไปจัดการนอกจากนั้นก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอีกหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่เรียกว่าพระราชบัญญัติอาคารชุดหรือไม่ว่าจะเรียกว่าเป็นพรบการจัดสรรที่ดินที่ไปจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านอะไรพวกนี้นะครับเยอะเพราะฉะนั้นคนบริหารทรัพย์สินก็ต้องไปทำหน้าที่ดูแลในปัจจุบันนี้ในบ้านเราอาชีพบริหารทรัพย์สินเนี่ยยังล้าสมัยจากต่างประเทศมากต่างประเทศได้เข้าบังคับให้เรียนอย่างที่พูดตอนต้นนะครับแต่บ้านเราเนี่ยวันนี้เป็นคนสวนอยู่ดีๆแล้วอยากจะไปบริหารทรัพย์สินแล้วเขาจ้างก็เป็นได้นะครับไม่มีกฎกติกาห้ามเป็นหัวหน้ารปภ.อยู่ดีๆดูแลความปลอดภัยเข้มงวดกวดขันแล้วพรุ่งนี้นิติบุคคลหมู่บ้านหรือนิติบุคคลอาคารชุดอยากจ้างหัวหน้ารปภ.เป็นผู้จัดการนิติก็ได้นะครับไม่มีข้อห้ามซึ่งต่างกับต่างประเทศต่างประเทศต้องเรียนและบางประเทศใกล้เราเนี่ยสิงคโปร์หรือเกาะฮ่องกงเนี่ยนะครับนอกจากจะเรียนแล้วในการที่จะไปทำงาน
ในฐานะผู้จัดการทรัพย์สินได้จะต้องเป็นรูปขององค์กรคือเป็นบริษัทเท่านั้นเป็นบุคคลไม่ได้เพราะเขาถือว่าการบริหารทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นตึกสูงหรือตึกในราบก็ตามต้องใช้ความรู้หลายด้านความรู้ด้านสถาปนิกทางด้านวิศวกรการซ่อมทางด้านกฎหมายทางด้านความปลอดภัยอะไรต่างเนี่ยมันมีคนที่รู้เรื่องในการบริหารทรัพย์สินไม่ครบเครื่องหรอกครับคนหนึ่งจบบัญชีก็จะเก่งทางด้านบัญชีด้านอื่นไม่รู้เพราะในฮ่องกงหรือสิงคโปร์หรือในประเทศที่เจริญแล้วในทางด้านยุโรปอเมริกานั้นไม่ต้องพูดถึงเขาบังคับให้บริหารจัดการโดยรูปแบบของบริษัทนะครับไม่ใช่ตัวบุคคลแต่บ้านเราเนี่ยเป็นคนก็ได้เพราะฉะนั้นคุณภาพในการบริหารบ้านเราที่ผมพูดถึงว่าเป็นมืออาชีพจริงๆแล้วถ้าเอาความรู้ความสามารถจริงๆเรียกมืออาชีพไม่ได้ครับเรียกว่าเป็นมวยวัดมากกว่าไม่ใช่มืออาชีพนะครับเพราะมันยังเป็นปัญหาอยู่ในอาชีพบริหารทรัพย์สินในประเทศไทยซึ่งล้าหลังเหมือนอาชีพนี้นะยังล้าหลังกว่าอาชีพอื่นๆค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะมันก็เลยจำเป็นที่จะต้องพัฒนาตอนนี้ผมเองกับสมาคมก็เข้าไปทำให้คนที่อยู่ในอาชีพนี้มีความรู้มากขึ้นก็ไปยกระดับมาตรฐานอาชีพสู่สากลก็คือว่าไปทำให้เหมือนกับต่างประเทศก็บ้างก็เลยได้องค์กรหนึ่งก็คือ TPQI มาจัดทำซึ่งขณะนี้จัดทำเสร็จแล้วนะแล้วก็ต้องสอบต้องอะไรต่างๆก็คงจะพูดย่อๆได้แค่นี้นะฮะนี่นะครับก็คือเรื่องราวของการบริหารทรัพย์สินนะครับที่เราคงจะทราบสนใจก็มาเรียนที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยนะครับมีแม่ค้าขายขนุนอยู่ท่านหนึ่งเนี่ยครับเข็นขนุนมาขายปอกเปลือกเนี่ยเรียบร้อยเนี่ยครับนะขายเป็นขีดๆนะมาขายพันที่หน้าออฟฟิศผมประจำเลยเนี่ยครับมีอยู่วันหนึ่งนะผมก็เห็นคุณลุงคนหนึ่งนะคุณลุงคนนั้นนี่ก็รุ่นราวคราวเดียวกับผมเนี่ยนะครับอาจจะมากกว่าผมเล็กน้อยแต่ว่าถือว่าระดับผมเนี่ยก็คุณลุงคุณปู่คุณลุงกันแล้วเนี่ยนะครับนะท่านก็เข็นมานะเข็นช้าๆมาเออผมก็เลยรู้สึกว่าเปลี่ยนคนขายหรือเปล่านะครับสักครู่หนึ่งก็มีสุภาพสตรีคือคุณป้าคนนี้เนี่ยนะครับเดินตามมานะก็เลยได้มีโอกาสคุยกันนั่นเป็นสามีของท่านนะก็เลยได้มีโอกาสคุยกันว่าเนี่ยขายของต่างๆเป็นอย่างไรบ้างนะบางท่านคงไม่มีโอกาสได้คุยกับแม่ค้านะเหล่านี้อาจจะเป็น VIP หรือไม่ใช่ VIP เนี่ยไม่มีโอกาสได้คุยกับคนเหล่านี้ผมก็เลยถือโอกาสคุยแล้วก็ถ่ายทอดมาให้ท่านได้ชมลองชมดูนะครับแล้วพี่ขายได้กี่โมงถึงกี่โมงครับขายตั้งแต่6โมงเช้าทำขนมขายด้วยโอ้โห6โมงเช้าถึงนะถึงกี่โมงตอนกลางคืนเนี่ยเดี๋ยวเลิกแล้วเนี่ยเพราะว่าผ่าตัดหัวใจมามันไม่ไหวไงบอกไม่ได้เหมือนแต่ก่อนนี่พี่ยังไม่ผ่าหัวใจทำ2รอบก็ได้ทีนี้ทำ2รอบไม่ได้โอ้อย่างนี้วันนึงก็กำไรสักพันนึงมันไม่ได้อะ4-500บาทก็เลิกแล้วพอได้นี่ช่วยกันทำ2คนนะอ๋อพี่ผู้ชายนี่70และพี่ผู้หญิงเท่าไหร่ฉันก็6016แล้วโอ้ยังดูสาวๆอยู่เลยอ่ะ66แล้วโอ้แล้วเป็นคนที่จังหวัดไหนครับอยุธยาที่ไหนนะอยุธยาอยุธยานี่เองแล้วแฟนอ่ะอยุธยาเหมือนกันแฟนอยู่นครสวรรค์โอ้ผมเคยไปเนาะเขาเป็นลูกคนจีนเออเหมือนกันเขาเป็นลูกครึ่งคนจีนเออเหมือนกันลูกคนจีนกันแกพ่อนะป่วยก็6ปีแล้วทำอะไรไม่ได้ป่วยมา6ปีแล้วนะเส้นเลือดในสมองเลยนะเส้นเลือดในสมองที่ก็ต้องทำเดี๋ยวยังเข็นรถได้เลยนะยังจะได้เนี่ยปีนี้มารู้สึกว่าแกไปฝังเข็มนะแกก็ดีขึ้นนะแล้วตอนนั้นพี่ไปผ่าตัดเส้นเลือดในสมองนี่ไอ้ไม่ใช่ผ่าตัดหัวใจนี่ใช้เลือดเส้นเลือดที่ขาเลยนี่ใช่ไหมเส้นเลือดที่ขาอย่างดีอย่างดีผ่าที่วชิระเนาะวชิระพยาบาลดุสิตนี่เองโอ้โหวชิระหมอดีมากเลยเออ30บาทหรือเปล่าผ่า30บาทแต่ว่าเขาเช็คบินออกมา 400,000 นะเหรอ 400,000 เช็คบิน 400,000 จากโครงการ30บาทเหลือจ่ายแค่30จ่ายแค่ 5,000 นะ 5,000 จาก 400,000 จ่ายแค่ 5,000 เพราะมีบัตรท้องเนี่ยนะแต่หมอเขาดูแลดีนะโอ้นะตอนที่ผ่าตัดลูกชายเขาก็รับไปดูแลไม่ได้ทำอะไรหรอกแต่นี่ก็ให้อยู่ด้วยฉันก็ไม่อยากอยู่กับเขาโอ้นี่ดีนะก็เลยอยู่กัน2คนตายาย2คนเองมีลูกคนเขาไม่มีเมียหรอกแต่ว่าเขาชอบกินเหล้าเขาไม่เขาต้อง
นั่นน่ะเขาเลยเข้าโรงพยาบาลอะไรนะโรงพยาบาลสมเด็จแล้วออกมาแล้วสมองก็ไม่ค่อยปกตินี่เลยต้องดูแลทั้งสามีทั้งลูกเลยนะสุดยอดวีรบุรุษวีรสตรีเลยเนี่ยนะนี่แหละครับก็คือแม่ค้าขายขนุนนะครับท่านก็ประกอบสัมมาอาชีพโดยสุจริตแต่ว่ารายได้จะไม่มากนักนะครับก็น่าสงสารเหมือนกันนะครับก็คงจะต้องดิ้นรนต่อสู้กันไปนะครับเพื่อว่าจะได้มีชีวิตที่ดีอยู่อย่างมีความสุขเนี่ยครับก็ขอให้มีความสุขสวัสดิ์นะครับผมก็ได้มีแต่มีโอกาสที่จะคอยอุดหนุนกันบ้างเท่านั้นเองนะครับบางคนอยากพัฒนาที่ดินนะอยากเป็นนักพัฒนาที่ดินทำยังไงดีนะครับบางคนก็เลยไปศึกษาเราเรียนกับนักพัฒนาที่ดินรายใหญ่ๆนะครับซึ่งท่านก็ครองส่วนแบ่งตลาดเนี่ยนะครับบริษัทมหาชนและบริษัทในเครือเนี่ยครองส่วนแบ่งตลาดอยู่ถึง 84% นะบริษัทมหานาคนอกตลาดหลักทรัพย์ก็ครองส่วนแบ่งตลาดอยู่แค่ 14% 16% เท่านั้นเองนะครับนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเรียนรู้กับนักพัฒนาที่ดินรายใหญ่ๆเหล่านี้แล้วจะได้อะไรกลับมาบ้างนะครับผมก็อยากจะเรียนทราบนิดนึงเนี่ยครับบางครั้งในการไปเรียนรู้กับนักพัฒนาที่ดินรายใหญ่เนี่ยต้องเข้าใจนิดนึงนะครับรายใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยนะครับที่เขาอยู่รอดมาได้วันนี้เนี่ยคือทั้งเก่งและเฮงนะเก่งและเฮงนะไม่ใช่เก่งอย่างเดียวนะครับเก่งอย่างเดียวก็เจ๊งไปเยอะแล้วนะต้องทั้งเก่งและเฮงนะดังนั้นเราไม่ใช่ว่าจะเรียนรู้ประสบการณ์พอมาใช้ได้ทั้งดุ้นนะก็ต้องปรับตัวใช้อย่างหนึ่งนะเทียมคันเนี่ยครับก็คือว่าการพัฒนาสังหาทรัพย์นั้นขึ้นอยู่กับทำเลนะถ้าเรามีทำเลที่ดีก็ประสบความสำเร็จนั่นเองนะครับนะจริงๆความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์นั้นเนี่ยครับมันไม่ใช่ยุทธวิธีหรือไม่ใช่เรื่องของกลยุทธ์หรือเรื่องของวิชาความรู้ลึกซึ้งขนาดว่าสร้างจรวดไปดวงจันทร์หรือทำอะไรต่างๆที่มันแบบว่าพิสดารพันลึกนะมันอยู่ที่ว่าเราต้องที่จะจัดบริหารจัดการให้ดีนั่นเองนะครับทีนี้เราจะลงทุนพัฒนาที่ดินอยากเป็นนักพัฒนาที่ดินนั้นต้องทำอย่างไรบ้างนะครับข้อแรกนะแน่นอนนะครับต้องเรียนรู้ศึกษาก่อนอยากจะทำอะไรก็ต้องศึกษาก่อนใช่ไหมครับอยากเป็นเชฟนะอยากจะเป็นเจ้าของร้านทำสัตว์เย็บเสื้อผ้าต้องมีความรอบรู้เหล่านี้ไว้บ้างนะถ้าไม่รู้เลยก็คงไม่ได้นะครับอาจจะถูกลูกน้องหลอกได้นะบางคนไปทำร้านอาหารปรากฏว่าถูกหลอกเละเทะหมดเลยนะปรากฏว่าเจ๊งครับเป็นต้นนะดังนั้นเราจะรู้อะไรเนี่ยครับต้องมีความรอบรู้ไว้บ้างแต่ความรอบรู้เหล่านี้ก็ไม่ได้มีอะไรที่มันลึกซึ้งขนาดว่าแบบว่าแบบลึกซึ้งมากๆเนี่ยนะครับเนี่ยก็เป็นเพียงแค่ว่าเราจะต้องรู้จักแบบจัดการที่ดีนะบางคนบอกว่าอยากจะเรียนพัฒนาสังหาริมทรัพย์นะกับพัฒนาที่ดินรายใหญ่ๆเพื่ออะไรครับเพื่อว่าจะได้มีคอนเนคชั่นนะคอนเนคชั่นผมยังไม่รู้ว่ารายใหญ่ๆเหล่านี้จะมาช่วยอะไรเราได้นะถ้าเราเป็นรายเล็กๆที่ถูกบี้อยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับนะอันนี้คงจะเป็นความเข้าใจผิดนะควรจะพยายามเรียกคิดใหม่นะครับจริงๆแล้วเราต้องเข้าใจว่าเราเป็นนักพัฒนาที่ดินนั้นเนี่ยนะครับเราจะต้องอาศัยความเล็กของเราเนี่ยให้ประโยชน์ small is beautiful นะครับ small is beautiful นะเล็กๆนี่เป็นความสวยงามอย่างนึงเราเคลื่อนไหวรวดเร็วตัดสินใจแรงต่างได้ง่ายนะครับคล่องตัวนะแล้วเราจะไปพัฒนาแรงต่างจากเล็กสู่ใหญ่อย่างนี้เป็นต้นนะไม่ใช่ว่าเราจะต้องเล็กๆเลยจะสู้รายใหญ่ไม่ได้เสมอไปนะนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราพึงจะเข้าใจให้ดีนะครับทีนี้เราจะเป็นนักพัฒนาที่ดินนะนักพัฒนาที่ดินบางคนบอกว่าเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยต้องใช้คอนเนคชั่นต่างๆจริงๆคอนเนคชั่นในแง่ที่ว่าเราจะไปเอาโกงใครเอาไล่เปรียบใครคงไม่ใช่อยู่แล้วนะเพราะเราเป็นนักพัฒนาที่ดินแต่จะต้องรู้จักเจ้าหน้าที่ต่างๆบ้างนะเพื่อเราจะได้ไปคุยการเกลี่ยเสี้ยบ้างอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะอันนี้ผมไม่ต้องใช้คอนเนคชั่นอะไรมากมายนะผมไม่ต้องไปนั่งเรียนอะไรต่างๆมากมายนะครับหรือว่าคนที่เรียนมาเยอะแยะอะไรต่างๆเนี่ยครับในแวดวงระดับสูงระดับสูงหลายเนี่ยครับก็คงจะช่วยเราอะไรไม่ได้มากนะถ้าเกิดเราทำผิดนะถ้าเราทำที่สิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วก็คงจะไปได้สบายๆแต่ถ้าเป็นพวกทำผิดมืออาชีพอาจจะต้องการคอนเนคชั่นไว้ปกป้องคุ้มครองกันและกันอย่างนี้เป็นต้นแต่เราคงไม่ได้เป็นพวกแบบนั้นอยู่แล้วนะครับผมอยากเรียนว่าถ้าเราเป็นนักพัฒนาที่ดินเนี่ยนอกจากเราต้องมีการศึกษาให้ดีนะครับต้องมีการศึกษาให้ดีแล้วเนี่ยมันอยู่ที่การวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ของความเป็นไปได้ของโครงการของเรานั่นเองนะครับการศึกษาวิเคราะห์นี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะบางคนบอกว่าไม่เป็นไรเราพัฒนาที่ดินนี่ลุยไปเลยนะครับนะทำไปเลยมักจะเจ๊งมักจะเจ๊งเพราะว่าการทำไปเลยโดยไม่ศึกษาดีเนี่ยเจ๊งนะบ่อยๆนะครับแต่บางคนบอกไม่เป็นไรเราศึกวิอะไรธุรกิจอื่นเนี่ยครับนะมีการตีรันฟันแทงนะหักหลังกันบ้างอะไรต่างๆบ้างนะ
เชี่ยวมากนะธุรกิจพัฒนาที่ดูมันง่ายๆนะครับก็จริงเหมือนกันนะก็เลยทำทรงเดชไปอาจจะผิดพลาดได้นะดังนั้นถ้าเกิดเราจะเพื่อความมั่นใจเนี่ยครับต้องศึกษาให้ดีก่อนศึกษายังไงบ้างนะมีการศึกษาอยู่แค่4เรื่องนี่เองครับ1คือเรื่องกายภาพนะกายภาพทำได้หรือไม่ได้นะตรงนี้ดินสุดดินอ่อนหรือเปล่านะเป็นต้น2นะจะเป็นกรณีแรกเหมือนเดิมก่อนแล้วกันนะอย่างที่เราเห็นใช่ไหมครับมีการสร้างอพาร์ตเมนต์ขึ้นมาหลังห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งสร้างไปสร้างมาวันดีคืนร้ายตึกมันเอียงครับตอนนี้สุดท้ายทุบทิ้งไปแล้วใช่ไหมนี่คือขาดความเป็นไปได้ด้านกายภาพนะบางหมู่บ้านถนนสุดทั้งหมู่บ้านนะคือถมไม่ดีนะก็เลยสุดทั้งหมู่บ้านอย่างนี้ก็แย่เหมือนกันนะเสียเงินเสียทองในการแก้ไขแก้ขัดต่างๆมากมายนะเรียกว่ายิ่งไปกันใหญ่เลยเนี่ยครับนะนี่คือความเป็นไปได้กายภาพแต่จะมีประเด็นไม่มากนักโอกาสเยอะน้อยมากนะครับอันที่สองคือความเป็นไปได้ในด้านกฎหมายนะตรงนี้เขาให้สร้างได้กี่เมตรกี่อะไรต่างเนี่ยครับถ้าเราไม่ดูให้ดีเจ๊งเหมือนกันนะนี่คือสิ่งที่เราต้องศึกษาดีซะก่อนนะครับอันที่สามคือความเป็นไปได้ในด้านการตลาดเนี่ยแถวนี้เขาขายอะไรดีเนี่ยเราก็ถือว่าแถวนั้นน่ะน่าจะทำแบบนั้นเช่นแถวนี้เขาส่วนมากทำคอนโดมิเนียมราคาปานกลางถูกๆหน่อยนะค่อนข้างถูกไม่เกินล้าน2ล้านเนี่ยขายแล้วคงจะทำแบบนั้นแล้วไปทำแบบแพงๆ10ล้าน20ล้านขายคงจะไม่ได้เพราะคนคงไม่อยากจะอยู่ปะปนปนเปกันอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับเราต้องทำแบบที่พื้นถิ่นก็ทำกันนะอะไรทำกันเยอะๆเนี่ยแสดงมีดีมานด์มีความต้องการอะไรที่ทำแล้วขายได้เยอะๆแสดงมีความต้องการขายเสร็จแล้วมีคนย้ายเข้าอยู่เยอะๆแสดงมีความต้องการนะทำนั้นราคาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแสดงมีความต้องการนะแล้วก็ศึกษาให้ดีไม่ยากศึกษาต่อเนื่องทุกเดือนซื้อเวสำรวจดูนะครับแถวนั้นแถวนี้ก็ขายอะไรกันดีนะสิ่งที่เขาขายเป็นยังไงมันคู่แข่งเราเป็นยังไงนะต้องมีการศึกษาต่อเนื่องนะเราไม่ใช่ลูกแก้วกันลังสังหรณ์นะครับต้องมีการศึกษาสำรวจข้อมูลภาคสนามนี่คือเรื่องสำคัญนะเราดูแคลนการศึกษาสำรวจวิจัยคงไม่ได้นะครับนะหนึ่งกายภาพสองกฎหมายสามตลาดสี่สุดท้ายนะครับก็คือเรื่องการเงินนะดูว่ามีความเป็นไปได้ด้านการเงินหรือเปล่าเช่นคุ้มไหมนะถ้าเราลงทุนเป็น100ล้านนะสาระตะสุดท้ายแล้วในเวลา2ปีผ่านไปทำโครงการขายหมดเรียบร้อยแล้วเราได้กำไรมา20ล้านพอได้นะ2ปีได้มา20ล้านปีนึงก็อาจจะ10ล้านอย่างนี้นะครับพอได้แต่ถ้าเกิดทำไป100ล้านเราลงทุนไป100ล้านในเวลา2ปีผ่านไปได้กำไรมา5ล้านอย่างนี้นี่สงสัยจะได้น้อยไปหน่อยนะฝากแบงค์ไว้อาจจะได้มากกว่านี้หน่อยนึงก็ได้ใช่ไหมครับนี่ลงแรงไปแถมยังเหนื่อยแถมยังเสียวอีกว่าจะเจ๊งไม่เจ๊งอะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ยครับนะก็เลยลำบากเหมือนกันแต่บางคนไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ยังสามารถอยู่ตั้ง2ปีนะเหมือนกับเราอยู่2ปีมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับเมื่อเราอยู่2ปีโดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเลยก็ถ้าเราได้กำไรชีวิตมา2ปีถึงแม้ถ้ากับฝากเงินในแบงก์ก็ยังได้โอเคบางคนอาจคิดแบบนั้นก็ได้แต่มันอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับแต่ได้มากเกินไปมันคงจะเป็นไม่ได้นะครับเช่นเราได้กำไรลงทุนไปร้อยล้าน2ปีผ่านไปได้มากำไรมา60ล้านคุณมันอาจจะเวอร์เกินไปนะครับยกเว้นไปทำอะไรผิดกฎหมายอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็ไม่มีนะครับอันนี้ต้องความสมควรนะดังนั้นก็เลยก็มีการศึกษาความเป็นไปได้4อันนี้นะครับผมในฐานะที่เป็นผู้ประเมินค่าทรัพย์สินนักวิจัยอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็ทำในด้านนี้ให้ลูกค้านะดูซิอาคารมีความแข็งแรงพอไหมนะครับนี่คือเรื่องกายภาพนะจะพังไหมนะสองทางด้านกฎหมายเราต้องตรวจสอบดูผังเมืองข้อกำหนดการก่อสร้างระยะร่นนะหรือว่าพื้นที่ที่จะก่อสร้างได้สักกี่เท่านะพื้นที่ว่างต้องวางไว้สักเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือสิ่งที่เราต้องมีให้ชัดเจนนะครับศึกษาให้ทางด้านกฎหมายนะอันที่สามก็ต้องดูตลาดนะผมก็มีหน้าที่ไปสำรวจตลาดดูของไหนขายดีอะไรไงบ้างแล้วก็อันที่สี่ก็คือทำแคชโฟลว์ให้ลูกค้านะสิ่งต่างเหล่านี้คือสิ่งที่ต้องทำนะครับนะเนี่ยผมก็เลยเป็นที่ปรึกษาให้โครงการต่างๆในแง่นี้นะก็บอกได้ชัดเจนนะครับว่าโครงการที่มาให้เราปรึกษาเนี่ยครับไม่เคยเจ๊งไม่เคยเจ๊งแต่โครงการที่ไม่ได้มาให้เราปรึกษาเนี่ยครับบางโครงการก็อาจจะเจ๊งนะครับนะเพราะว่าไม่ศึกษาให้ดีคือไม่จำเป็นต้องใช้ผมก็ได้นะครับใช้คนอื่นมาศึกษาก็ได้นะแต่ต้องศึกษาครับถ้าไม่ศึกษาให้ดีโอกาสเจ๊งมีเยอะทำไมต้องศึกษาเพราะค่าใช้จ่ายมันถูกด้วยนะเราลงทุนโครงการไป100ล้านเนี่ยค่าทำการศึกษาเนี่ยครับอาจจะสักแสนหนึ่งนะแสนหนึ่งจาก100ล้านมันก็ 0.1% นั่นเองค่าบริหารการขายในหน้าก็ 3% เข้าแล้วนะ100ล้านก็300ล้านอ่ะ3ล้านบาทนะค่าศึกษาวิเคราะห์จิ๊บจ้อยเนี่ยแค่แสนเดียวเนี่ยนะ
ย่าให้เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะครับเนี่ยต้องจ่ายคือไม่ต้องจ่ายผมก็ได้ท่านทำเองก็ได้แต่ว่าถ้าเราเป็นนักพัฒนาที่ดินลงทุนเป็นร้อยเป็นพันล้านเนี่ยนะครับค่าตัวเราเนี่ยเหมือนกับว่าเรามีรายได้เงินเดือนเนี่ยเดือนนึงอาจจะเป็นเงินสักล้านนึงวันนึงก็ 30,000 กว่าบาทนะถ้าคุณไปทำศึกษาสัก3วันก็แสนนึงพอดีแล้วไม่คุ้มนะจ้างผมหรือจ้างนักวิจัยอื่นศึกษาคุ้มกว่าใช่ไหมจ้างสัก2รายมาศึกษาเปรียบเทียบกันก็ยังได้เลยใช่ไหมครับนี่ก็คือเนี่ยความคุ้มค่าในการศึกษาเพราะค่าใช้จ่ายไม่มากนักนะอย่าฆ่าควายอย่าเสียดายเกลือนะเราเป็นนักพัฒนาที่ดินต้องคิดสาตาอย่างนี้ให้รอบคอบนะครับนะมีการศึกษาแบบนี้รู้จักที่เราจะดีลกับ beneficiary นะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราผู้รับเหมาสารพัดนะแบงค์นะราชการนะหรือใครต่อใครอื่นเนี่ยเราก็จะดูบริหารจัดการยังไงดีถ้าเราไม่จะโกงเขาแต่แรกเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วครับนะแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังไม่ให้คนเขาโกงเราด้วยใช่ไหมครับนะมีน้ำจิตน้ำใจกันมันก็คบกันด้วยดีนะทำธุรกิจก็ทำให้ beneficiary สังหลังเรานั้นเนี่ยอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขแล้วก็สร้างสรรค์ไปเรื่อยๆนะอย่างผมทำวิสาหกิจเรื่องประเมินวิจัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับบางทีต้องพิมพ์งานบ่อยๆโรงพิมพ์ที่เราใช้ก็ใช้บริการมาตะพื้นตะพื้นมา20กว่าปีแล้วนะแล้วก็ดูเหมือนกันเจ้าอื่นถูกกว่าดีกว่าไหมก็เนี่ยเจ้านี้ดีที่สุดแล้วนะมีการตรวจสอบอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็คบกันได้ด้วยดีใช่ไหมครับดังนั้นคอนเนคชั่นเนี่ยมันต้องมาจากการทำดีต่อไปละกันนะไม่ใช่ไปคบกันแล้วก็ไปรวมตัวกันอะไรต่างๆแบบนั้นนะครับเนี่ยคือเราบริหารจัดการหรือแม้แต่บริหารคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็คือพนักงานของเรานะผู้ถือหุ้นพนักงานผู้บริหารชุมชนโดยรอบสังคมโดยรวมเนี่ยจะไปกระทบกระเทือนเขานะช่วยกันสร้างสรรค์ให้เขาเนี่ยครับเข้ามาร่วมกันทำงานกับเราเนี่ยเราทำโครงการอาจจะตอกเข็มตุ้มตั้มตุ้มตั้มบ้างก็ต้องไปคุยกับเพื่อนบ้านนะครับขอความเห็นใจเขาคุยกันดีๆจะอาศัยวางอำนาจบาดใหญ่คงไม่ได้นะนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้จักบริหารจัดการได้ดีนะถ้าเราไม่คิดจะเปรียบผู้อื่นนะครับก็ไม่มีปัญหานะนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีเหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าเราทำดีๆนะต่อสังคมทำดีๆต่อคนโดยรอบเนี่ยโอกาสที่เราจะมีปัญหากับผู้อื่นก็ไม่มีนะการพัฒนาที่ดินก็ไม่มีอะไรยากเริ่มต้นที่ทำเลนี่เองนะนะถ้าเราศึกษากายภาพกฎหมายตลาดและการเงินนะศึกษาดีคือดูทำเลเนี่ยมันเวิร์กไหมนะถ้าทำเลมันเวิร์กนะจบนะทำเลมันเวิร์กก็จบนะแถวเนี้ยควรจะทำอะไรดีจบนะครับนะมีเรื่องแค่นี้เองไม่ได้ยากเย็นอะไรแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าใช้ลูกแก้วหลังสองอ้อในการคิดนะต้องศึกษาหาข้อมูลแท้ๆเพราะสถานการณ์มันเปลี่ยนทุกวันอย่าขี้เหนียวนะอย่าขี้เหนียวเป็นต้นเนี่ยการเป็นนักพัฒนาที่ดินก็อย่างนี้เริ่มจากเล็กสู่ใหญ่เรื่อยๆนะอย่ามีความคิดยอมจำนนนะความคิดยอมจำนนก็คืออย่าไปความคิดว่ามองว่าโอ้เราจะต้องไปตีซีกับรายใหญ่ๆอะไรต่างๆไม่ได้เราต้องมีความคิดที่ปฏิวัตินะอันนี้ปฏิวัติไม่ใช่รัฐประหารนะครับปฏิวัติคือ revolution ก็คือการคิดอะไรที่มันแบบว่าเป็นการอภิวัตเป็นการที่เปลี่ยนไปใหม่ๆนะไม่ใช่ย่ำอยู่กับที่หวังพึ่งคนอื่นเป็นดาวเคราะห์นะไม่ใช่อย่างนั้นนะเราต้องพยายามที่จะเติบโตได้ด้วยตัวเราเองมั่นใจได้ว่าวันหน้าเราจะเติบโตแบบปรึกษา real estate นะที่เอาชนะ land and houseหรือแลนด์เฮาส์ที่เคยเอาชนะเมืองทองธานีเมืองทองธานีก็เคยเอาชนะกูดมาเรื่อยก็เปลี่ยนไปเรื่อยสมบัติผลัดกันชมนะครับแล้วถ้าเราทำธุรกิจให้ยั่งยืนนะหนึ่งถูกกฎหมายนะสองมีมาตรฐานจรรยาบรรณที่ดีสามมีการให้กับสังคมบ้างธุรกิจก็เรายั่งยืนไม่ใช่ว่าจบแค่หนึ่งชั่วรุ่นสองชั่วรุ่นหรือสามชั่วรุ่นนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราจะเป็นนักพัฒนาที่ดินที่ดีก็มีแค่นี้แหละครับไม่ได้มีอะไรที่ลึกซึ้งแต่ต้องทำจริงจังทำจริงใจนะเราถึงจะประสบความสำเร็จได้นะแต่ถ้าเราคิดอย่างเดียวจะรวยทางลัดอย่าคิดเลยนะคิดไปโอกาสยากนะครับยกเว้นฟลุกๆนะถูกลอตเตอรี่60ล้านนะหลายๆงวดเข้าอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้น้อยมากๆนะครับเราต้องมั่นใจในตัวเองว่าพึ่งลำแข้งของเราเราถึงจะเจริญได้อ๋อแต่มีบางคนมันถามกันนะครับเรื่องผมนี่ไม่เป็นนักพัฒนาที่ดินมาพูดอยู่ได้อย่างไรนะครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบเนี่ยครับผมไม่เป็นนักพัฒนาที่ดินอยู่แล้วนะครับเพราะผมเป็นผู้มูลค่าทรัพย์สินเป็นนักวิจัยเป็นที่ปรึกษานะถ้าผมเป็นพัฒนาที่ดินเองมันก็ไม่เป็นกลางยกเว้นนะมีเหมือนกันนะมีจัดสรรที่ดินเหมือนกันนะพอดีจะซื้อที่มาทำโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยนะซื้อไปซื้อมาปรากฏว่าได้ที่นึงที่ดีกว่าเป็นมีตึกพร้อมเลยไอ้ที่ดินแปลงที่จับเอาไว้ทำไงเดียครับขายคนขายคนอื่นคงขายได้ยากเพราะมันเป็นแปลงใหญ่ทั้ง3ไร่4ไร่
ก็เรื่องแบ่งซอยเป็นแปลงย่อยขายได้จบไปนะครับหรือสร้างตึกขึ้นมาเพื่อเราจะได้ขยายโรงเรียนอย่างนี้มีเหมือนกันนะฮะแต่จะไปทำขายเป็นเยอะแยะๆคงไม่เป็นอย่างนั้นนะครับนะผมก็ไม่เป็นในหน้าเพราะถ้าเป็นในหน้าด้วยมันก็ดูไม่เป็นกลางนะนี่ตั้งใจดำรงความเป็นกลางตั้งใจจะเป็นผู้เบิกค่าทรัพย์สินนะนักวิจัยไปตลอดชีวิตนี่ก็แก่มากแล้วทำไปตลอดชีวิตไม่ได้คิดว่าจะเปลี่ยนอาชีพนะครับแต่เป็นที่ปรึกษาให้กับนักพัฒนาที่ดินนะใครมาปรึกษาผมไม่เคยเจ๊งว่างั้นนะครับลองใช้บริการดูได้อันนี้ไม่ได้โฆษณานะครับแต่ว่าหรือไม่ใช้บริการก็ทำเองก็ได้ถ้าตั้งใจทำจริงจังเนี่ยครับศึกษาให้ดีๆโอกาสเจ๊งไม่มีนะครับเรียกว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้งนะครับขอให้ท่านที่สนใจจะเป็นนักพัฒนาที่ดินนะประสบความสำเร็จด้วยการศึกษาที่เข้มงวดกับตัวเองเป็นอย่างยิ่งนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับท่านว่าซอยนึงนี่ประมาณกี่เมตรนะอย่างน้อยก็4เมตร3เมตรกว่า4เมตรนี่ก็รถยนต์คันเดียววิ่งได้เนี่ยครับนะก็เป็นซอยนึงนะจะมีซอยบางแห่งเนี่ยครับอยู่ในใจกลางเมืองแท้ๆนะกว้างแค่เมตรกว่านั่นเองนะครับจักรยานสวนกันยังไม่เคยได้นะจักรยานยนต์เนี่ยนะครับนะอันนี้ค่อนข้างจะลำบากอยู่ระหว่างตึกใหญ่ๆ2ตึกนะตึกนึงชื่อ The Infinity นะอีกตึกนึงชื่อThe Metropolitan หมายชื่อฝรั่งทั้งคู่เลยเนี่ยครับอยู่ตรงสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรีนะครับมีซอยเล็กๆอย่างน้อยก็พอเข้าออกได้นะครับแต่เนี่ยครับเป็นอุทาหรณ์อย่างหนึ่งของการที่เราควรที่จะมีการทะลุปลอกตอกซอกซอยเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมนะครับแต่เรื่องแบบนี้บางทีเราก็ไม่ได้ทำนะครับบ้านเมืองเราก็เลยแบบว่าจะติดขัดอะไรต่างๆบ้างเหมือนกับเส้นเลือดใช่ไหมครับอาจจะอุดตันเกิดเส้นเลือดในสมองอุดตันขึ้นมาหรืออะไรต่างก็จะลำบากนี่ผมก็เสียวอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าอ้วนขึ้นทุกวันนะยังไงท่านผู้ชมก็รักษาสุขภาพให้ดีนะครับนี่ผมก็เป็นห่วงเหมือนกันแต่ยังไงก็ตามนี่ก็คือกรณีศึกษาที่อยากให้ท่านชมนะครับเกี่ยวว่าการที่เรามีซอยเล็กๆแคบๆแบบนี้เนี่ยมันเป็นความไม่เหมาะสมจริงๆควรจะขยายแต่ตอนนี้จะขยายยากนะเพราะว่ามันมีการก่อสร้างตึกขึ้นมาแล้วนะแต่จริงๆเราคงจะสามารถที่จะพอขยับขยายได้บ้างนะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมก็เลยขออนุญาตนำเสนอชมดูนะครับซอยเล็กๆนี้ครับทางเฉพาะรถจักรยานยนต์เข้าไปได้ครับรถเก๋งคงเข้าไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเล็กแคบเกินไปช่องเล็กๆนี้นะครับอยู่ระหว่าง2อาคารเริ่มชื่อ The Infinity ดับโรงเรียนกับทางชื่อดังนี้ครับ The Metropolitan ใหญ่มากหรือว่าระหว่างกลางมีแค่ช่องทางเล็กนิดเดียวอันนี้ก็เป็นปัญหาการแบ่งแยกที่ดินอย่างหนึ่งนะครับดูสิครับข้างในมีสาทรอินถนนก็ยังกว้างใหญ่อยู่นะครับแต่พอดีมาถึงช่วงนี้กลายเป็นแค่ทางเดินเล็กๆเนี่ยครับการทะลุตรอกซอกซอยบ้านเราอาจจะยังมีข้อจำกัดก็เลยเป็นอย่างนี้ครับกลายเป็นปัญหาอย่างหนึ่งในการจัดการบริหารที่ดินนะครับจริงๆก่อนที่จะมี2ตึกนี้เราก็น่าจะมีการเปิดให้มีเส้นทางกว้างขวางมากขึ้นนะครับเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมนะแต่ว่าคนทั่วไปคงไม่ได้คิดกันเท่าไหร่ครับหมายถึงคนทั่วไปที่เป็นข้าราชการเนี่ยนะครับก็เลยปล่อยให้มีปัญหาอย่างนี้แต่ดีครับพอรถพอเข้าออกได้แต่เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมจริงถ้าเกิดเพื่อการจราจรที่ไม่แออัดหนาแน่นจนเกินไปนะครับก็ควรที่จะให้มีถนนกว้างแหวกใหญ่ตรงนี้นะครับอย่างน้อยก็มีทางออกให้ทางหนึ่งก็ยังดีนะครับการหมุนเวียนของจราจรการหมุนเวียนของรถจากสาทรใต้สาทรเหนือเนี่ยนะครับมาทางด้านสีลมก็สะดวกมากขึ้นนราธิวาสก็มาได้อาจจะให้เป็นทางวิ่งเข้าไปได้ทางเดียวหรือออกมาได้ทางเดียวก็ยังเป็นประโยชน์แต่บ้านเรานั้นปัญหานี้กลับไม่ได้รับการแก้ไขนะครับนี่ก็สร้างตึกขึ้นมาเรียบร้อยแล้วซะด้วยเปลี่ยนไปเวียนคืนเข้าของเรื่องใหญ่เหมือนกันนะอะไรต่างก็ยักเล็กติดยักตุ้นติดกักนี่เป็นปัญหาการจัดการที่ดิน
ในประเทศไทยของเรานะครับน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งถ้าเราจัดการได้ดีกว่านี้ก็คงจะดีกว่านี้นะครับนะประเทศชาติเราคงจะเจริญรุ่งเรืองกว่านี้นั่นเองนะครับก็เลยเป็นตัวให้ตัวอย่างตรงนี้ที่ไหนนะครับบางท่านอาจจะยังนึกไม่ออกนะครับที่ The Infinity แล้วก็ Metropolitan ของตึกใหญ่ไปเริ่มเทิมเลยครับนี่คือที่ถนนนราธิวาสราชนครินทร์นะครับนี่รถไฟฟ้านราธิวาสราชนครินทร์อยู่ตรงนี้ครับตรงนี้รถกำลังติดหนักครับเนี่ยครับถึงว่าถ้าเรามีการจราจรช่องทางจราจรที่สักช่องนึงนะสวนไม่ได้ก็ยังเข้าได้ทางเดียวแล้วออกได้ทางเดียวก็ยังดีกว่าที่เห็นอยู่อย่างนี้นั่นเองนะครับนี่แหละครับคือเรื่องที่อยากจะเรียนให้ท่านทราบนะก็คือกรณีที่บางครั้งเนี่ยครับมีซอยแบบเพศนี้ผมเชื่อว่าท่านก็คงเคยเห็นแต่จะเป็นบริเวณที่อื่นนะแต่ที่เนี้ยเห็นชัดเจนนะใครขึ้นรถไฟฟ้าช่องนนทรีอะไรต่างก็จะเห็นภาพนี้ชัดเจนนะครับก็เลยขออนุญาตเอามาเป็นอุทาหรณ์ครับผมมาแนะนำหนังสือชื่อการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยนะครับเล่มนี้เพิ่งพิมพ์สำหรับปี2560นี่เองนะครับ360หน้า300บาทครับนะสำหรับสอนในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้วก็ที่อื่นๆก็สามารถนำไปใช้ได้เช่นกันครับหนังสือนี้เป็นการพูดถึงเรื่องความรู้เกี่ยวกับการบริหารอสังหาริมทรัพย์ในแง่มุมต่างๆที่ผู้สนใจด้านอสังหาริมทรัพย์พึงจะได้ทราบนะครับหนังสือนี้ถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อไปที่มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยนะครับรายได้ก็มอบให้กับทางมูลนิธิโดยตรงนะครับหมดเวลาลงแล้วครับสำหรับรายการบ้านและที่ดินไทยในวันนี้นะครับรายการในวันนี้ก็ตั้งใจที่จะสาระความรู้กับท่านโดยเฉพาะดูแล้วเกิดท่านสงสัยติชมรายการหรืออยากจะให้คำถามใดๆก็บอกได้นะครับผมจะได้มาตอบคำถามนั้นได้ด้วยนะครับนี่เป็นรายการที่ตั้งใจให้สาระความรู้ประโยชน์โดยศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยนะครับบริษัทเอเจนซี่ for real estate affairs เราเป็นบริษัทเอกชนบริษัทก็ต้องค้ากำไรแต่ไม่ได้ค้ากำไรเกินควรนะครับไม่ได้ไปเอาเปรียบใครธุรกิจนั้นถ้าไม่มีธุรกิจคงอยู่กันไม่ได้นะครับในสังคมนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเราก็ตั้งใจที่จะให้สาระความรู้กับทุกท่านนะเพราะเราถือว่าเราควรที่จะแบ่งปันนะครับเราถือว่า knowledgeis not private property นั่นเองนะครับสามารถที่จะแบ่งปันให้กันและกันได้นะครับวันนี้ทีมงานผมที่อยู่ร่วมกันรวมทั้งผมด้วยนะครับขออนุญาตกราบลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นนะครับสวัสดีครับ